ยุคนี้ Virtual Influencer หรือว่า Idol เสมือนจริงกำลังมาแรงนะคะ Tech Report ก็เลยจะพาไปทำความรู้จักกับริชาไกด์สาวเสมือนจริงที่จะพาเราไปกินเที่ยวช็อปแล้วก็สะท้อนอัตลักษณ์ของย่านราชประสงค์ไปทำความรู้จักเธอพร้อมๆกันเลยค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า virtual influencer กันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งก็หมายถึงผู้ที่มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลแต่อยู่ในรูปแบบบุคคลเสมือนจริงเกิดจากการใช้เทคโนโลยี AR augmented reality ผสานโลกจริงกับโลกเสมือนเอาไว้ด้วยกันค่ะซึ่งปัจจุบันทั่วโลกก็มีการใช้งาน influencer เสมือนจริงกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยออกแบบให้มีหน้าตาบุคลิกแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นลินมิเกล่าหนึ่งในinfluencer เสมือนจริงที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้ที่มีผู้ติดตามบน Instagram เกือบ3ล้านคนในขณะที่ประเทศไทยเองการใช้ virtual influencer ก็เริ่มเป็นที่นิยมเช่นกันค่ะโดยล่าสุดย่านราชประสงค์ก็ได้เปิดตัวริชาไกด์สาว influencer เสมือนจริงประจำย่านที่แรกในประเทศไทยริชาเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่ในย่านราชประสงค์ที่พาเราไปกินเที่ยวช็อปต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดพาคนบนออนไลน์ท่องเที่ยวไปในสถานที่จริงค่ะที่มาของน้องริชานะคะที่หลักๆเนี่ยมาจากคำว่า rich ที่แปลว่าร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์นะคะก็น่าจะเป็นตัวแทนที่ดีที่สามารถบอกถึงย่านนี้ได้ Welcome to ราชประสงค์ Districtริชาเป็นผลงานที่ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีเซปได้พัฒนาร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ออกแบบริชาก็คือ AI Generation Face หรือเทคโนโลยีสร้างใบหน้าคนด้วยปัญญาประดิษฐ์ถ่ายด้วยกล้อง Insta 360 Titan แบบ8เลนส์ค่ะมีความคมชัดระดับ 11K ถ่ายทอดบรรยากาศย่านราชประสงค์ได้อย่างสมจริงซึ่งภารกิจแรกของริชาก็คือการพาเราไปตามรอยของกินอร่อยๆในโครงการ Taste It All at ราชประสงค์2022แนะนำ9เมนูที่รังสรรค์จากวัตถุดิบในโครงการหลวงที่มีเฉพาะฤดูกาลค่ะในเฟสแรกเนี่ยก็เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นของโครงการหลวงนะคะแล้วแต่ละร้านก็จะรังสรรค์เมนูของตัวเองขึ้นมาเพื่อนำเสนอแล้วก็ให้น้องริชาเนี่ยเป็นคนมา represent ว่ามันมีความน่าสนใจยังไงเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยในโซเชียลมีเดียค่ะสำหรับริชาก็ถือเป็นผลงานที่น่าสนใจในการนำนวัตกรรมมาใช้ผลักดันการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็หวังว่าจะช่วยเปิดประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ได้รวมถึงเสริมความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะเราไม่ได้ต้องการที่จะยัดเยียดเอาเทคโนโลยีไปให้กับผู้ประกอบการแต่มันจะเป็นการทำงานร่วมกันว่าเพนพอยต์เขาคืออะไรกลยุทธ์ในการที่จะส่งเสริมย่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างในขณะเดียวกันเราอยากจะทำให้ผู้ประกอบการอื่นๆเนี่ยมีอินสปิเรชันในการที่จะพัฒนาการจัดงานหรือแม้แต่คิดที่จะประยุกต์สร้างความเข้มแข็งของงานตัวเองด้วยนวัตกรรมหากใครสนใจสัมผัสประสบการณ์ทริปพากินของวิชาก็สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ bkkdowntown.com ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่าทีมผู้พัฒนาวิชาได้เตรียมเปิดฟีเจอร์ใหม่ในปีหน้าซึ่งเราก็คงต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าวิชาเขาจะพาเราไปทำกิจกรรมสนุกๆอะไรกันอีกบ้างในอนาคตค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ